สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ซาบันโคกผาข้าวส่วนนิดเดียวจ้าจุดมุ่งหมายของเหาก็คือว่าซาบันโคกจะผาไปเก็บอันอุ้ยกระต่ายซาบันโคกจะผาไปเก็บอันผักคมปลาซาบันโคกอีหมาอมใส่ห้อยเฉลี่จ้าไปจ้าไปเบิ่งกันเลยจ้าไปเก็บผักคมกันเลยจ้านะเดี๋ยวซาบันโคกจะผามาเก็บเที่ยวส่วนนอกไม้นี้เลยจ้าแต่ว่าก่อนอื่นซาบันโคกจะผาไปส่วนผักก่อนจ้าไปจ้าอุปกรณ์เฮาจ้ากระตาต้องฟ้าวเนี่ยจ้าเพราะว่าอันช่วงนี้นั้นฝนเยอะตกเดียวหยุดเด้อจ้าผักคมจ้าฝนตกใส่อันผักคมปลานี่นั้นเพิ่นอีออกอันคมๆจักหน่อยเด้อจ้าเอาไปออมแซ่บจ้าซาบันโคกอย่าไปออมใส่ห้อยเสือรี่จ้าเก็บไปอันนึ่งกินกับแจ่วกระแซบเดี๋ยวจ้าเนี้ยผักคมนี่นะจ้าซาบันโคกมากมากเอ้าหน่อไม้ขึ้นอีกแล้วจ้าพี่น้องขึ้นเหลวทุกคนแล้วขึ้นเหลวสนุกเด้อจ้าซาบันโคกซาบันโคกมักแต่มีจ้าธรรมชาติพี่น้องเหนียวกินบ่อึดจ้าถ้าเห่าฮู้ว่าอันได้กินได้กินบ่ได้นะแล้วก็เห่าขยันปลูกนะบ่อึดเหนียวกินจ้าพี่น้องถึงเห่าอยู่ต่างแดนคือเก่าคันเห่าขยันน่ะเนาะจ้าอันนั้นต้นแต่งซาบันโคกเลยจ้าเพิ่นทึกฝนเราเริ่มงามแล้วจ้าพี่น้องหน้าหนาวนี้ปลูกผักดีจะลำบากเลยเดี๋ยวจ้าพี่น้องหน้าก็ถุนเอานะจ้าบุญจ้างามงามโคตรซาบันโคกถ้าทึกฝนเราเพิ่นอีกหนามขึ้นได้ด้วยเมื่อวานนี้ซาบันโคกพอได้หูน้ำพักอันในห้องพักเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าฝนตกแห้งออกมาบ่ได้นะจ้าแล้วยานฝนหำเบิ่งจ้าพี่น้องกำไรเบิ่งมุ้งนี่งามแหมพี่น้องอ
ซามันโคกอีกแก้มให้เบิดเดี๋ยวจ้าเพราะว่าฝนทึกฝนเพิ่นกันอีหยังคือเก่านะจ้าอมเพิ่นได้เต๊กทึกฝนได้เต๊กเงาะหยังผักลืมพั่วพี่น้องนี่ก็ใส่ไปเลยนะเซฟคือกันเริ่มเป็นดอกแล้วนี่ก็ได้ซามันโคกอีมวนออกแล้วจึงค่อยๆอันนี้เก็บผักปลานี่ซะนะพี่น้องเนาะสำหรับขุนหมักแท้ๆนะจ๊ะสำหรับซาบอนโคกน้ำหมักเด้อจ้ะห้ากินตามธรรมชาตินะรู้สึกว่าเม็ดฟุ้นหมาอีกแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดจ้ะฟุ้นช่วงนี้ถ้ากันนี้กระเทียมเป็นดอกแล้วเมื่อนี้จะเก็บหมดจานได้ที่กินได้ผักสีปีนี้ของซาบังโคกบ่งามเด้อจ้ะแต่ว่าได้กินนะนะปีที่แล้วงามงามแต่บ่ได้กินกระต่ายรักกินเบิดเมื่อนี้ซาบังโคกเฮ็ดหัวกันไม้นะจ้ะเพิ่นก็เลยเข้าบ่ได้ผจญภัยของซาบันคูกต้นหอมจ้ะอมนี้คาดหอมมาได้จ้ะใส่ใบหอมกระเต็มกระตาแล้วพี่น้องผักโคมหอยอย่างบ่พอที่ได้จ้าด้วยซาบันคูกผักของเชฟอีกอันต้นรักไม้นะจ้ะเพราะว่าผักโคมเวลาอันเห็ดแนวกินแล้วเพิ่นอียุบนะจ๊ะยุบไล่เบิ่งจ้ะพี่น้องต้นต้นไม้ต้นซาบันทางพี่เก็บผักพอใส่ทุ่งมือบ่ได้เด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าต้นจำแหน่น้อยๆไล่จ้าพี่น้อง
ี้บ่แม่นเด้อจ้าคุณพี่น้องกระตาม่านชาวบ้านโคกไปห้าเฮ็ดก็ได้เต็มกระตาเด้อจ้าพี่น้องกระตาอันนี้นะ ไปห้ายังกระม่านจ้ากระตาเนี้ยกระตาม่านของชาวบ้านโคกเดี๋ยวมาเบิ่งฟังนี้เบิ่งชาวบ้านโคกบ่ได้ทางย่านนะจ้าพี่น้องหกเต็มหนึ่งแต่ว่าเนี่ยกินเพียบเลยจ้าพักคมก็ไล่ช่วงนี้จ้าช่วงฝนตกพักคมจะขึ้นไล่ตามธรรมชาติของผมใบนี้ก็ใบนี้ก็คือกันจ้าใบเพิ่นนี้นั่นคล้ายๆผักแพ้วนะจ้าแต่บ่แม่นผักแพ้วเด้อจ้ากินบ่ได้เด้อจ้าอันตรายต้นหนึ่งเห็นเก็บเห็นไล่เดี๋ยวพี่น้องเบิ่งคุณนะต้นอ่อนแน่นปึกเลยจ้าพี่น้องวันนี้นะพักคมซาบังคูพักคมปลาต้นเพิ่นกำลังขึ้นก็มีเด้อจ้าพี่น้องเด้อต้นน้อยๆนะเพิ่นกำลังขึ้นล่ายจ้ะเพิ่นเก็บทุกมือกับหมดเด้อจ้าพี่นาก็ครบนี่นะพี่น้องเพราะว่าต้นน้อยๆเพิ่นขึ้นเรื่อยๆนะจ้ะเพิ่นได้ไล่แล้วจ้าขอสำนีแล้วจ้าเดี๋ยวซาบันโคกเอียนเอาไปไออมใส่อันห้อยเสรีเดี๋ยวจ้าขอบคุณได้ไล่ที่ต่ำรับชมคลิปนะจ้าขอบคุณค่ะแล้วคลิปต่อไปคือการเฮ็ดอันอมห้อยเสรีเดี๋ยวจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ